ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอะระหว่างรอน้ำเดือดเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บแบบซีซาร์ดกันก่อนดีกว่าหลายๆคนมักจะพูดนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำอะไรเกี่ยวกับพริกเนี่ยต้องรีบใส่มะนาวลงไปเพราะว่าสับเสร็จแล้วถ้าไม่รีบใช้พริกจะดำวันนี้เรามีพริกทั้งสองแบบเลยค่ะพริกขี้หนูสีแดงและพริกขี้หนูสีเขียวกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นหอมคนละแบบนะหลายคนก็บอกว่านิยมใช้สีเขียวมากกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยไม่ติดน้ำมะนาวนะคะกลิ่นพริกกับมะนาวนี่มันลอยขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะมีกระเทียมสับค่ะใส่เยอะเยอะจากนั้นใส่เกลือป่นนะคะจำเป็นจริงเกลือป่นกับน้ำปลาใส่คู่กันและน้ำตาลทรายค่ะมีรสหวานหน่อยหน่อยพักส่วนผสมทิ้งไว้เดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงว่ามันไปในทางไหนมีความสุขจังเลยน้ำเดือดแล้วน้ำจิ้มได้แล้วเทเนื้อหมูของเราลงไปเลยนี่ง่ายมากมากจากนั้นคนเขาแค่เนื้อเขาพอเปลี่ยนสีเป็นชมพูชมพูเนี่ยนะตักขึ้นมาได้เลยถ้าทิ้งจนกระทั่งสุกมากๆเนี่ยเนื้อหมูจะกระด้างนะคะหรือสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมรอเขาเดือดอีกรอบนึงก็ใช้ได้แล้วโอเคเขาเดือดอีกครั้งแล้วเราปิดไฟนะคะแล้วเราก็เอาเนื้อหมูของเราเนี่ยขึ้นเลยอย่างที่นานาบอกนานาจะทิ้งลงมาในกระชอนก่อนรอบนึงเนาะเพราะว่านานาอยากไล่น้ำของเขาออกมาให้หมดจริงๆเราไม่อยากทำให้น้ำจิ้มที่เราปรุงรสอร่อยเนี่ยชืดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเนื้อหมูที่ได้เนี่ยเสด็จน้ำหน่อยนึงเสด็จน้ำเขาแบบนี้จากนั้นเอาลงจานเสิร์ฟของเราเลยจานเสิร์ฟนานาจะมีผักที่ทานแหนมนะคะหลายๆคนก็จะเอามาทานกับยอดคะน้าปอกเปลือกเนาะแช่เย็นจัดๆโหมันก็จะอร่อยมากวันนี้นานาหาไม่ได้ก็เลยคิดว่ามีของทดแทนที่อร่อยไม่แพ้กันก็คือเป็นแครอทหั่นแล้วก็มีแตงร้านแล้วก็มีผักคอสทานคู่มันก็จะเอาหมูของเราเนี่ยนะคะที่ลวกแล้วใส่ลงไปส่วนตัวนะจะชอบกินหมูที่ติดมันแบบเนี้ยนิดนึงพอเวลาทานแล้วเจอมันเนี่ยมันหมูมันหอมมันอร่อยได้เนื้อหมูแล้วเราจะใส่น้ำจิ้มแซ่บลงไปกันค่ะน้ำจิ้มเนี่ยนะคะเราทำรสจัดๆหน่อยแล้วเวลาราดเนี่ยก็ราดลงไปแบบนี้แต่งหน้านะคะเรามีมะนาวฝานนิดหน่อยมันคือของเปรี้ยวอะเนาะมันก็ต้องมีอะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสะระแหน่เนี่ยขาดไม่ได้เลยจริงๆเวลามียำพวกนี้มีสะระแหน่นิดหน่อยเนี่ยนะคะมันเพิ่มกลิ่นแล้วมันอร่อยและสุดท้ายนะคะนานามีพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นแต่งหน้าเขาหน่อยเนี่ยทานกับเครื่องดื่มเย็นๆยังไงก็อร่อยคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะเขาบอกว่าอกไก่เนี่ยมีปริมาณไขมันน้อยที่สุดเลยนะของตัวไก่จิ้มซะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หย่อนอกไก่ลงไปในชามนะคุณผู้ชมขอมีรสนิดนึงเถอะเดี๋ยวเวลาเอาไปกริลแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่มีรสเลยอ่ะอกไก่ที่เราหมักไว้จัดการคลุกซะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็เอามาวางลงไปในกระทะโอ้ยต้องไฟอ่อนสิคุณผู้ชมจะมาชี้จอควันขมูไม่ได้ต้องใจเย็นๆอย่าลืมว่าตรงนี้บางจะสุกก่อนตรงนี้หนาหน่อยสุกช้าช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายอุตส่าห์ลงทุนมีอุปกรณ์เครื่องครัวสแตนเลสไว้ใช้แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาก็หมดราคานะคะอ้าวถ้าหากกระทะหม้อหายของคุณมีตะลอยขูดขีดข่วนแล้วก็คราบน้ำที่ไม่สะอาดหรือรอยไหม้ติดโอ้
คุณจะมีความสุขกับการทำครัวไหมคะวันนี้เรามีวิธีทำความสะอาดและดูแลเครื่องครัวสแตนเลสมาฝากคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีเคล็ดลับในการล้างทำความสะอาดเครื่องครัวสแตนเลสให้ปราศจากรอยขีดข่วนและยังดูใหม่เสมอมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนเริ่มขั้นตอนทำความสะอาดนะคะต้องพักอุปกรณ์สแตนเลสของเราให้มีอุณหภูมิเย็นเท่าอุณหภูมิห้องปกติก่อนนะคะจากนั้นใช้ฟองน้ำล้างจานที่นุ่มล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานนะคะไม่ควรใช้ฝอยขัดหรือใยขัดแข็งๆนะคะก็จะทำให้ภาชนะเป็นรอยขีดข่วนค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วควรเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าขนหนูให้แห้งสนิทนะคะก่อนที่จะเก็บอุปกรณ์สเตเลสเข้าที่ค่ะสำหรับแก้วสเตเลสเก็บความร้อนที่ต้องเจอกับคราบชาแล้วก็กาแฟบ่อยๆหม้อกระทะที่ต้องเจอกับคราบไหม้ต่างๆหากล้างด้วยวิธีปกติและน้ำยาล้างจานอาจจะเอาไม่อยู่นะคะแนะนำค่ะคุณผู้ชมคะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำอุ่นๆให้พอเป็นเนื้อครีมมาทาทิ้งไว้ก่อนดีไหมคะแล้วจึงค่อยจัดการล้างเพื่อคราบต่างๆหลุดออกไปค่ะหลังจากทำความสะอาดสแตนเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะต้องใช้ผ้านะคะเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนจะเก็บนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ